สวัสดีพี่น้องพ่อกับช่องสาวตุ่มมาแต่แง่ที่เก่าเมื่อนเดิมเนาะว่าจะมันรถหลายหน้าบ้านสาวตุ่มสาวตุ่มสิไปในบ้านพี่น้องต้องย่าง2กิโลเพราะว่าสาวตุ่มอยากย่างบ้านนี้ลีกรถเข้ามาในป่าสาวตุ่มอยากย่างก็เลยย่างเอาเพิ่นว่าสิให้เอารถมอไซค์ไปสาวตุ่มก็ว่าบ่สิย่างแล้วก็สิเฮ็ดคลิปไปน้ําทางสินะพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศสาวตุ่มมาตะแง่กับบ้านตะแง่บ้านสาวตุ่มนี่ล่ะไปย่างย่าง2กิโลเมตรแดนๆเด้อพี่น้องมาย่างน้ําสาวตุ่มเลยแต่เว้นพร้อมสิตกดินย่างขี้ดินแดงจังสิล่ะพี่น้องเบิ่งทางหลังสาวตุ่มล่ะก็สิพาไปเบิ่งทางหน้าอันน้ําทางนี่ก็เป็นป่าแต่ว่าย่ามออกมาเพิ่นสิเอารถมาหับแต่ว่าย่ามเขาเมื่อนเพราะว่าบ้านสาวตุ่มอยู่ทงเด้ป้ากับนางสน้องพระโอดนี่ล่ะจุ๋มจักรยานย่างบ้านโอ้ก็ภัยดังอวดอวดพี่น้องนี่แต่ปลาแต่ดอนย่างเข้าไปในบ้านประมาณ2กิโลเมตรกับ500 2กิโลกับ500เมตรเนาะเขาก็ขึ้นหน้าปลาก็ขึ้นเล่าแล้ววันนี้ดินก็สีแดงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นทางดินแดงเนาะอันนี้กกสะแบงกกสะแบงแพงฮักอู้นปลาข้าเจ้าปลาเขาปลาน้ำเนาะไปย่างไปเป็นมูสาวตุ่นไปเลยไปด้วยกันเลยแต่กี่ทางแถวนี้เป็นทางอันดินทรายเนาะพี่น้องอันย่ามันฝนตกน่ะมันก็เลียนลินลินน้ำบนทางเนาะสาวตุ่มก็มันลัดปลาอีดปลาอีดมันก็สิเป็นลักษณะคือจังมืนมืนคือปลาลดเนี่ยล่ะแต่ว่าบ่แม่นปลาลดเลยเพราะว่าปากมันบ่แหลมมันเป็นต้นน้อยปลาอีดปลาเข็งกับปลาเข็งปลาอีดปลาเข็มปากแหลมอันนี้ต้นกระเจี๊ยบปลาอีดซะมาสิปากแหลมปากมันกุดดุบตัวบ่จักหอดปลาอีดเจ้าๆบ่ๆปลาอีดก็ปลาเข็มปลาเข็มปลาอีดมันอยู่ในน้ําในดินพุ่นอันเป็นแหนงล่ะพี่น้องเนาะใหม่ฮู้หยังมาแต่หน้าต้นพักสิ้นไข่เนี่ยบรรยากาศพี่น้องตะเว้นพ่นสิตกดินแต่ว่าแดดแห้งแห้งไหมมาอยู่ได้2มื้อแล้วแล้วสาตุ่มน่ะอันนี้ต้นสาดได้สาดขนบ่แม่นสาดบ่แล้วใบตองสาดเจ้านี่เอียงนั่นโน้มันสิมาสิแม่นต้นสะแบงมาเถียงข่อยอีกนี่กกซากขนโอ้ยอันนี้ก็กกสะแบงอยู่แล้วว่าสิแม่นกกสะแบงกกซากกกเอียงแล้วแน่พี่น้องนั่งสะน้องพ่ออดเถียงสาตุ่มไล่ห้องใส่พระเจ้าปลูกหญ้าเห็นบ่ปลูกหญ้าหัวหลายหลายบรรทัดใหญ่มีแต่ตัวงามๆเด้พี่น้องตัวสูงสูงถ่วมหัวนี่กกบักขามปอมยาเถียงโอ้ยเจ็บกบมะขามป้อมอันนี้ข้าเจ้าเอาทัวมาไถกบเนาะพี่น้องพันสีเฮ็ดหน้าอีหยังบุอันบ้านสาวตุ่มนั่นอยู่โลกโมอันยางมาอีกประมาณนึงกับสิมีเงื่อนคนเกิดขึ้นมาหลายแล้วล่ะอันนี้กบบักพอกหูแจ็คกี้บอลเนี่ยบักพอกกบบักพอกมาหาบเอาไปฟันบักพอกบอกบักพอกแล้วก็เอาไปขายที่โลละ3บาทสมัยสาวตุ่มเป็นน้อยเนาะกกนี่ก็แต่เหิงเลยดิตั้งแต่สาวตุ่มอายุยัง7-8ขวบเนาะใต้กกสะแบงคิดทอดงามแรงอ่านบ่ได้ลองบ่เป็นครับเนี่ยสมัยตะกี้มันก็เป็นทางดินทรายเนาะพี่น้องตอนเพิ่นก็อบต.อบจ.เพิ่นก็ได้งบประมาณกินทองนึงอันก็สิเป็นถนนข้อนกีไปนี่ขึ้นสาวตุ่มขับมอเตอร์ไซค์ง่วมมืดมากอันนี้ก็น้ำป้าป๋าบ่ไหลจักเทื่อโอ้ยเจ็บอันนิ้วก้อยนิ้วก้อยนิ้วตีนแม่พี่น้องอันไปเฮ็ดเล็บแล้วข้าเจ้าตัดเข้าไปในซีนเล็กๆโอ้ยบาดเจ็บอาการสาหัสใส่เกิบใส่เกิบมันก็ถือนิ้วก้อยนี่นิ้วก้อยสาวตุ่มมันก็เจ็บมันก็ใส่โดนเกิบมันก็เจ็บ
มีเงื่อนข้าเจ้าปลูกบักม่วงปลูกบักขามปลูกโอ้ยของกินหลายสวนไผ่สวนไผ่ซุมือนี่เขาบ่ซื้อบ่ซื้อก็มีดอกว่าอันนี้คือสิเป็นบักม่วงอันเขียวเสวยพร้อมอนวยมันเป็นนวยมันเปลี่ยนเขียวๆมั้ยแม่นบ่อุดมเขียวเสวยบ่นี่นะถ้าต้นกับฮู้จักอยู่เด้อันนี้กกขี้เล็กพี่น้องผู้ใดบ่ฮู้จักฮู้จักหลายกกอยู่หมู่บ้านสาวตุ่มยางมากเสาหักหักอันนี้รถตำกันดูดูได้สามเหลี่ยมรถซาเล้งกับรถมอเตอร์ไซค์ตำกันดูดูเบาพื้นเบาคว่ำกันดูดูเพราะว่าบ่ฮู้จักว่าทางไหนเป็นทางเอกทางโทเนาะเบิดบาดพิษกันโอ้ยอ้อยหน่อยคือมันเป็นตะหักแท้หัวพักขี้เล็กต้นคุณน่ะข้าเจ้าปูงาไว้ให้งัวต้นพักแค่แถวนี่หน้าแถวนี่สาวตุ้มมาสอนหวกหน้าแมนาลี่มาสอนหวกมาหากบง่ายเลิกโรงเรียนแล้วโอ้ยางมวนมาสอนหวกก็ได้อันแต่ปลาเข็งกับปลาดุกหน่อยนะพี่น้องโอ้ยมวนบัดนี้เพิ่นเกี่ยวเขาเลยแล้วสาวตุ้มก็มาหาเขียดหากบง่ายเดี๋ยวนี้มันสิมีบ่ล่ะเดี๋ยวนี้เพิ่นว่าหาเป็นยากับประคองซะนี่กบเนี่ยนั่งสาน้องโผล่วาวาดรูปเอาไว้สั่นบางก็ไปขวดเขียดเด้เนี่ยแถวนี่แหละพี่น้องตะเลียนมาจากบ้านเนาะแม่บ้านจังสั่นสาวตุ่มได้สวิงกับขู่กับมาเลยเด้ตอนเป็นน้อยนักเรียนมือเดี๋ยวบ่มีดอลล่าไว้สั่นแล้วว่าถ้าเลาะบันตะแง่เนาะพี่น้องว่าถ้าได้หอดเขาหมู่บ้านดอกเขาก็สิเขาในบ้านอันนี้ต้นเสียวค่ะต้นเสียวสวัสดิ์ซาตุงหัวจักจ้ะเด้ต้นเสียวป๊อดหัวกินได้ก็คือหัวพักพักขี้เล็กเนาะอุจจาระเล็กให้ต้นบ่แดดแดดเพราะซ้ำนึงนี่ล่ะก็ไปไวอยู่แต่ว่าเจ็บอันนี้บ้านตะแยกกับท่านสมัยเด้พี่น้องขับมอเตอร์ไซค์แบบนี้เด้ไปหน้าแต่รถไฟฟ้าตะกี้ยางกันจนสิตายเดี๋ยวในกับรถไฟฟ้าผัวสอนถ่ายเนี่ยครับเนี่ยครับผัวสอนถ่ายกอดแอลกันแอนจริงๆพระเจ้าแงกเบิ่งสาวตุ่มมึงเนี่ยให้หน้าแถวนี่พบเกียรติร้ายขึ้นยังสมัยสาวตุ่ม78ขวบอดีต78ปีตอนนี้บ่มีแล้วกันถ้าอยากได้เขียนหูบเอาว่าซั่นพักขี้เล็กนี่หญ้าไปหอดพูดเจ้าของหน้าเพิ่นปู่บังส่งอันนี้ก็ฟังท่านอีกกับสาตุ่มก็มาสอนหัวเขียดจันละหน้าหน้าปูกลมตอนนี้ก็บ่มีแล้วล่ะอันเพิ่นไทยเดินยาวๆใหญ่ๆคุณหน้าตีนบ้านเพิ่นสิปลูกมะม่วงซั่นเจ้าน้อยนี่ก็บ่ม่วงน้ำค้างเนาะบ่น้ำน้ำหมอกมันตกนะพี่น้องใกล้สิฮอดในหมู่บ้านแล้วเด้พุ่นน่ะเห็นรีบๆพุ่นละหมู่บ้านสาวตุ่มน่ะออกมาอยู่ทางทงตั้งแต่ย้ายโม่ตายเนาะแม่สาวตุ่มน่ะได้18 19ปีแล้ว